สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล PEA U23 Youngster League วันนี้เป็นการพบกันระหว่าง2 Bangkok United เปิดบ้านรับการมาเยือนของบุรีรัมย์ United เกมเริ่มครับบุรีรัมย์ครับเป็นฝ่ายเปิดเกมครับจะบุกจากขวาไปซ้ายของจอของท่านผู้ชมนะครับครับทางด้านของเจษพัฒน์ทิ้งยาวมาให้กับพานุพงศ์ยังออกมาตะคุบไว้ได้ครับสุพนัทดูจังหวะนี้กันอีกครั้งครับจังหวะที่บุรีรัมย์ได้ลุ้นประตูนะครับพานุพงศ์วงพิลาครับวิ่งเข้าตรงนี้ยังไปเกี่ยวบอลมาได้เกือบจะพลาดครับแล้วให้ตามช่องธนกิจยิงไกลก็บอลไม่หนีตัวสุพนัทสุดาทิพย์ครับบาดเจ็บนะครับของครึ่งหลังชนะชลบุรีมาได้1ประตูต่อ0ลุยขึ้นมาครับทางด้านขวาของบุรีรัมย์เปิดมาโชว์ประมงแล้วก็เรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0โอ้โหทำกันสวยมากครับจังหวะนี้ของบุรีรัมย์จังหวะโชว์เข้าประมงของพานุพงษ์วงพิลาครับเอาจนได้ครับหลังจากที่คลองบอลบุกอยู่นั่งอยู่นานครับเอาจนได้ครับต้องชมคนเปิดด้วยนะครับปริพันธ์วงศาครับเปิดด้วยซ้ายจังนี้แล้วกระโดดเทคแบบไม่มีใครประกบเลยนะครับพานุพงษ์วงพิลาครับแล้วเหลี่ยมการโมงนี้ต้องบอกว่าน่าจะซ้อมมาดีแล้วครับโมงแบบบอลกระดอนพื้นแล้วก็นัชชาสวิตออกด้านข้างมาทางด้านขวาให้กับชลชาติทองจินดาเอาบอลลงไว้ได้ดีครับพาจี้เข้าไปชลชาติโดนขวางอยู่ชลชาติเปิดมาจังหวะนี้ชูคิดพยายามจะจักรยานอากาศยิงครับศิริชนปั่นมาเสาแรกมงสกัดดูอีกครั้งครับศิริยศปั่นมาเสาแรกนะครับเป็นภูมินนะครับที่ขึ้นมุมแต่บอล2ยังมาเข้าทางของแบงคอกนนทพัฒน์พลอยมีให้ด้านข้างกันตพลจ่ายตามช่องชุนตะทำชิงกันตพลตั้งป้อมล็อกเข้าขวาทีนึงชูคิดเบิ้ลมากันตพลตวัดยิงไม่เข้ากรอบครับโอ้โหยังออกบอลมาได้ครับบุรีรัมย์พิคเนตเอาจ่ายสั้นไปครับชูคิดบังเหลี่ยมได้ดีชูคิดยิงไกลแล้วโอ้โหขวาอยู่มือเลยครับภูมิวรพลของบุรีรัมย์ดูอีกครั้งครับจังหวะที่ชูคิดบังเหลี่ยมนี้ดีแล้วนะครับแล้วก็ตั้งป้อมปั่นแต่ภูมิวรพลเนี่ยดีกว่าครับพุ่งขวาอยู่หนึบเลยครับโอ้โหจะอยู่มือเลยครับทิ้งยาวขึ้นหน้ามาเบียดแย่งจังหวะนี้แบงค์ขอเก็บบอลได้ไหมชุนตะเคาะมาให้กับชูคิดตั้งป้อมยิงไกลก็ไม่เข้ากรอบ 2-3 จังหวะแล้วนะครับชูคิดยังเปลี่ยนเป็นสกอร์ตีเสมอไม่ได้ดูข้างครับซัดด้วยขวาจังหวะนี้บอลนี้พุ่งข้ามคานออกไปสุดาทิพย์แล้วก็เตะยาวขึ้นมาครับสุพนัทเป้าหมายอยู่ที่ชูคิดอ่ะภูมิพินเก็บบอลไม่อยู่เข้าทางชูคิดหลุดมาแล้วมีเสียงนกหวีดครับโอ้ยิงเข้าไปก็ไม่ได้ครับโอ้โหล้ำหน้าไปก่อนจังหวะนี้น่าเสียดายครับโอกาสของแบงคอกเดี๋ยวต้องดูครับบอลยาวมาจังหวะนี้โอ้ถ้าจากลายนี้เนี่ยไม่ล้ำนะครับแต่ศิรยศยกมาทางด้านขวามีตัวเติมครับชลชาติแตะแล้วเกี่ยวกลับมาเปิดไปได้ก่อนเพื่อพักแล้วเปิดกลับมาก็ไม่มีเหลี่ยมยิงโอ้แล้วตัวนี้หลุดออกไปท้ายๆแล้วนะครับกันตพลงัดมาในกรอบเขตโทษโดนมงสกัดเอาไว้เตะขึ้นหน้ามาก่อนติดบล็อกแล้วก็ไม่ทันแล้วครับหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบุกมานำชูแบงคอกยูไนเต็ดอยู่1ประตูต่อ0นะครับเพราะว่าเคแรนธนาดอนนี่เป็นศูนย์หน้านะครับลูกครึ่งในครึ่งหลังครับแบงคอกจะเป็นฝ่ายเริ่มเกมนะครับบุกจากซ้ายดูจากขวาไปซ้ายครับต่อให้กับชุนตะทางขวามีชลชาติทิ้งมาให้กับชลชาติมีพื้นที่ครับชลชาติตัวเติมมีเป็นชูคิดก็ลึกเกินไปอีกครับแต่บอลยังไม่ออกชูคิดเก็บบอลไว้ได้กิติศักดิ์ให้กับศิรยศตามช่องมาโดนดักเอาไว้ศิรยศยังตามมาเก็บได้กิติศักดิ์ให้กับชุนตะ
ชุนตะตังปอมเปิดมาก็ไม่ดีเลยครับชูคิดมงเหลี่ยมแตกชลชาติไปปั๊มบอลมาแล้วก็มาถึงชุนตะคลอสมาเสาสองมันก็ลึกเกินไปครับนี่ครับมันหมดมุมแล้วครับชูคิดก็เอาละครับจังหวะนี้บอลเข้าทางของชุนตะชุนตะมาคนเดียวชุนตะครับไหลเข้ากลางบอลที่ชูคิดทางขวามีกันตะพลจับแล้วแต่งโยกเข้าขวาปั่นโค้งจังหวะนี้ยังปัดไว้ได้ครับดูโอกาสลูกประตูอีกครั้งครับของแบงคอกครับการยิงของกันตะพลคีดีแรงจับซ้ายโยกเข้าขวาแล้วปั่นให้เสียบเสาไกลครับยังปัดไว้ได้ครับภูมิวรพลหาช่องยิงดีมากครับจังหวะนี้กันตะพลแต่คนนี้ยังทำได้ดีครับเปิดไปเสาไกลก็ยังทุบไว้ได้ครับภูมิวรพลเปิดยัดกับไม้ครั้งหนึ่งยังติดภูมินบอลตกแล้วกันตะพลกับตัวยิงติดบล็อกศิรยศวางทิ้งมาให้กับชุนตะปล่อยบอลตกพื้นแล้วยังไงไม่มีเสียงนกหวีดลุกขึ้นมาเล่นไม่ได้ครับชุนตะแต่ภูมิวรพลนี่หลุดออกด้านหลังข้างสนามไปแล้วครับนะครับภูมิวรพลดูจังหวะนี้ครั้งครับจังหวะที่ชุนตะเนี่ยสอดมาแล้วปล่อยบอลตกพื้นนะครับแล้วจะตามไปเล่นเนี่ยดูจากภาพช้าเหมือนน่าจะได้ฟาวนะครับภูมิวรพลเพราะว่าบอลเนี่ยเข้ามือไปแล้วนะครับแล้วชุนตะเนี่ยไปชนแต่เป็นเหลี่ยมที่กันตะพลให้ชุนตะไม่ทันตั้งตัวครับแต่บอลยังมาเข้าทางของศิรยศงัดมาให้กับวิชันให้กับกันตะพลเข้าขวากันตะพลยิงจังหวะนี้บัดไปได้ครับโอ้โหเกือบไปครับดูอีกครั้งครับเลาะมาแล้วก็ตวัดยิงด้วยขวาครับเอี้ยวตัวบิดสะโพกแล้วก็ยิงจังหวะนี้เข้าไปครับแม่แต่ยังไม่ผ่านมือของภูมิวรพลสุดปลายมือจริงๆครับจังหวะนี้เปิดเข้ามาโมกยังชนคานพยายามจะฟ้องเอาลูกเตะมุมไม่ได้ครับดูอีกครั้งครับเปิดเข้ามาเป็นวิชั่นนะครับวิชั่นอินารามครับได้มง1-1จังหวะนี้ครับบอลมันไปชนคานครับจิรพงษ์ไหลมากับเครแรนคือมาที่จิรพงษ์ไหลมาจังหวะนี้เน่งจับแล้วยิงติดบล็อกวิชั่นครับอนาพัฒน์นาคงามเปิดเข้าไปทิ้งตัวมงบอลกระโดดแล้วโอ้โหเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ได้ลุ้นครับจังหวะลูกเตะมุมนะครับเปิดมาบริเวณจุดโทษครับทิ้งตัวมงเหมือนไม่มีน้ำหนักนะครับการมองของวรกรแต่ทิศทางเนี่ยมันได้ลุ้นเลยครับกระโดดแล้วก็เหมือนจะเข้ากรอบนะครับแม่เกมกำลังจะเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายเอาละครับตัดบอลไปได้จังหวะนี้โอกาสของบุรีรัมย์ยิงก็ไม่มีน้ำหนักซะอีกครับการยิงของดุษฎีอยู่20ขึ้นมาทางด้านซ้ายเอาบอลลงได้สวยครับกันตะพลคีรีแรงล้อเข้าขวายิงติดบล็อกบอล2ยังเข้าทางของแบงคอกชลชาติวนกลับมาศิรยศให้กับกันตะพลเข้าซ้ายก็ยังยิงไปติดบล็อกภูมินโอ้โหวันนี้ดูอีกครั้งครับจังหวะที่กันตะพลพลิกเข้าซ้ายแล้วนะครับแล้วหวดทันทีครับก็ยังไปติดบล็อกของภูมินครับทิ้งตัวมาขวางเอาไว้ได้นี่ครับค่อนข้างเด่นเลยนะครับทางขวามีตัวเติมเลือกทางขวาครับให้กับฟิลิปให้ครับชลชาติคืนมาที่ฟิลิปเข้าขวาเปิดยัดแล้วก็แปะติดบล็อกอีกครับโอ้โหยังไม่ได้ครับอนาพัฒน์เปิดมาบอลตกแล้วเคลียร์ไม่ขาดยิงสวนไปบอลชะแลบแล้วก็เข้าไปเรียบร้อยครับตีเสมอเอาจนได้ครับเจ้าถิ่นแบงคอกตีเสมอเป็น1-1ครับโอ้หลังจากที่บุกกดดันอยู่นานครับเอาจนได้นาทีสุดท้ายของการทดเวลาเลยครับโอ้กองชินีได้เฮครับดูอีกครั้งครับจังหวะลูกเตะมุมตกพื้นแล้วเคลียร์ไม่ขาดนะครับเข้าทางยิงยัดมาเป็นฟิลิปนะครับตัวสำรองที่ลงมาครับยิงด้วยขวาจังหวะนี้บอลกระดอนฉลับเข้าไปนะครับซัดด้วยขวาเต็มข้อเลยครับยิงดีบวกเฮงด้วยเลยครับบอลติดบล็อกกระดอนพื้นข้ามมือภูมิวรพลเข้าไปครับ
เนี่ยครับแล้วเสียงนกหวีดยาวเหมือนจะหมดเวลาไปเลยนะครับจังหวะนี้เนี่ยครับผู้ตัดสินเป่าจบเกมไปเลยนะครับเสมอกันไป1 ประตูต่อ1นะครับ